อย่างพวกหัดใหม่ๆแต่เดิมนะหลวงพ่อสอนนะขอหน้านั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบให้หลวงพ่อวันหนึ่ง15 นาทีนะขอแค่15 นาทีเท่านั้นแหละพอเขาลงมือทำไปเรื่อยๆนะรู้สึก15 นาทีมันน้อยไปเขารู้สึกด้วยตัวเขาเองนะบางคนนั่งได้หลายชั่วโมงนะเดินได้หลายชั่วโมงอะไรทำไมมันทำได้นั่งได้หลายชั่วโมงเดินได้หลายชั่วโมงเพราะมันมีความพอใจที่จะทำมันมีฉันทะที่จะทำทำแล้วมันรู้สึกว่ามันดีมีความสุขมีความสงบขึ้นมาในการปฏิบัตินั้นเราภาวนาไปเรื่อยนะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นผลของการปฏิบัตินะเราเคยทุกข์นานก็เลยทุกข์สั้นลงเคยทุกข์หนักๆนะก็ทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยเคยหนักก็เบาลงนะทุกข์นิดๆหน่อยๆเคยทุกข์นานก็ทุกข์แป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วการปฏิบัติมีผลจริงๆนะเห็นได้ด้วยตัวเองนะเนี่ยศรัทธามันเกิดนะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองมีศรัทธาแล้วฉันทามันก็เยอะเองแหละมีความเพียรเกิดขึ้นมันมีความสุขมีความพอใจที่จะปฏิบัติความเพียรคือตัววิริยะมันก็เกิดแล้วจิตใจเนี่ยมันคอยจดจ่อถึงการปฏิบัติมีธุระต้องไปกินเลี้ยงอะไรเงี้ยนะกินกินเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะนะจะได้รีบเอาเวลาไปปฏิบัติอะไรเงี้ยใจมันจดจ่ออยู่เรื่องการปฏิบัตินะตัวนี้คือตัวจิตตะนะมันจดจ่อแล้วเวลาลงมือปฏิบัตินั้นก็ใช้ความสังเกตใช้ความแยบคายสังเกตทำอย่างนี้กุศลเจริญหรือทำอย่างนี้อกุศลเจริญนะใคร่ครวญค้นคว้าพิจารณาจิตใจของตนเองอยู่นะตัวนั้นคือตัววิมังสาถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเรียกว่ามีอิทธิบาทอิทธิบาทนี้คือธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะงั้นเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติคือพ้นทุกข์แต่ถ้าเรามีโลภะขี้เกียจไม่ได้มีวิริยะขี้เกียจใช่ไหมพอโลภะขี้เกียจปฏิบัติแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่มีจิตตะไม่ใคร่ครวญในธรรมะไม่มีวิมังสาหมดแต่ใคร่ครวญในอาธรรมวันๆก็คิดแต่จะด่าใครเขาทำอะไรดีที่ไหนก็จะต้องคอยวิจารณ์ค่อนแคะว่าเขาอะไรเงี้ยไปดูในอินเทอร์เน็ตจะเห็นเลยรัฐบาลจะเตรียมวัคซีนมาฉีดให้ก็ด่าทำไมไม่รู้จักทำเองไอ้ที่ทำเองก็มีก็ด่าอีกบอกทำช้านะมันด่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคนชนิดเนี้ยไม่มีวันเจริญในธรรมะหรอกเพราะใจมันอยู่แต่อกุศลทั้งวันเลยนี่พวกเราก็จะไปเอาอย่างเราก็มีฉันทะนะมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติของเราแล้วมีพอมีความพอใจที่จะปฏิบัตินะความเพียรมันก็เกิดเองก็วิริยะมันก็เกิดเองมีวิริยะแล้วสมาธิไม่จะเกิดขึ้นใจไม่จะตั้งมั่นพอใจมันตั้งมั่นแล้วก็เวลามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในจิตใจนะจิตใจมันจะพิจารณาว่าที่เราทำอย่างนี้เราทำมาแบบนี้แล้วผลเป็นอย่างนี้กุศลมันเจริญหรือว่าอกุศลมันเจริญแน่เนี่ยอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดมันรู้ด้วยตัวเองนะมันค้นคว้าใคร่ครวญได้ด้วยตัวเองในส่วนมันก็รู้ทางจิตมันก็ฉลาดขึ้นมารู้ทางที่เอาตัวรอดได้ค่อยๆฝึกของเราอย่างนี้นะทุกวันทุกวันไปนี้ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำไม่สำเร็จเพราะเราไม่มีฉันทะมีแต่โลภะอยากได้โน้นอยากได้นี้ถ้ามีฉันทะนะพึงพอใจที่จะได้ปฏิบัติธรรมเราจะประสบความสำเร็จ